ตอนนี้อยู่ที่วัดพระธาตุดอยกองมูนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะนี่ก็เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ประจำที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเลยข้างหลังของมิวก็จะเป็นวิวนะคะวิวเมืองสามหมอกค่ะมีหมอกตลอดทุกฤดู3ฤดูอันนี้ก็เนื่องจากว่ามันเป็นหุบเขาเนาะก็จะเป็นอย่างนี้จะโอบล้อมด้วยขุนเขาแล้วก็มีหมอกเป็นเอกลักษณ์ของเขาที่นี่นะมีหมอกตลอดเวลาสวยมากค่ะเป็นเมืองเล็กๆนี่วิวนี้นี่พระธาตุดอยกองหมูค่ะงามหลายอันนี้ก็คือพระธาตุนะคะทีนี้แล้วก็มาดูกันว่าที่นี่เวลาไหว้พระนี่เขาจะไหว้กันอย่างนี้จะมีนี่เป็นดอกไม้แล้วก็ที่เราจะไหว้กันก็คือเราจะไหว้เป็นพระประจำวันเกิดเราก็จะเดินมาประจำวันเกิดของเรากันเราเกิดวันอะไรเราก็จะเอาไปไหว้นะคะก็จะต้องมีที่ตั้งจะตั้งนี่ประจำวันอาทิตย์นะคะSunday ค่ะเดี๋ยวเราจะมาไหว้กันนะคะ